ถ้าเล่นบอลตากแดดที่ขาวได้ยังไงเอาครับประตูจังหวะนี้ครับโอ้โหปีใหม่นี่พลิกมาจะได้ยิงครับโดนสกัดไว้ก่อนแล้วยังเก็บบอลได้ลองยิงลูกนี้ติดเซฟครับโอ้ลูกยิงของอุดมศักดิ์สกุลนาครับลูกนี้เนี่ยไปติดเซฟของวภพครับดูอีกทีครับนี่ครับจังหวะปีใหม่โดนสกัดปั๊มมาได้แล้วยิงลูกนี้นี่ต้องปัดก่อนครับวภพผู้รักษาประตูนี่เหวอเลยครับยิงแรงจริงครับโอ้โหเสียดายครับบอลนี้เบิร์นขึ้นมาแล้วพาบอลขึ้นมาด้านขวาครับนครสวรรค์พลิกมาเจ้าปีใหม่ปีใหม่ล็อกมาไหลมาจังหวะนี้ตั้งป้อมได้ไหมเอาเข้าซ้ายแล้วล็อกยิงลูกนี้ข้ามคานครับลูกยิงของกิติพลแขกคลังครับต้องบอกว่าบอลมันพันแข้งพันขาไปนิดนึงครับจะยิงจังหวะแรกแต่ว่ามันไม่ได้ครับเลยก็ต้องล็อกเข้าซ้ายมันยิงครับแม่เลยก็บอกไปเยือนฟิลิปเช่นะครับผมฟิลิปเช่บอกหวัดเจี๊ยบระหว่างนี้ไปเอาปีใหม่ล็อกยิงลูกนี้เทียบเลยครับแม่โอ้โหปีใหม่ครับหลังจากพยายามมาหลายจังหวะครับโอ้โหทำสำเร็จครับปีใหม่ครับปีใหม่สร้อยวิชาเรื่องมันเกิดจากจังหวะนี้แหละครับนี่ครับทางด้านของพงวิสุทธิ์จะยกข้ามครับแต่ว่าไม่ข้ามครับโอ้แล้วไปสกัดมานี่เข้าทางปีใหม่ปีบูนเข้ามาตรงนี้เอาลื่นนิดนึงเอาแล้วมาแล้วลองโอ้โหเซฟด้วยขากระดกพลเซฟครับกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับโอ้โหจังหวะนี้เอาครับเหลือไม่ถึงนาทีครับสำหรับครึ่งแรกครับเปิดมาจังหวะนี้ปีใหม่ถูกบอลลงสวยจริงครับย้อนคืนกลับมาเล่นกับปีใหม่แล้วปีใหม่ตั้งป้อมยิงด้วยขวาลูกนี้นี่ตรงมือว่าพบเลยครับคนที่ยืนอยู่นี่มีหมายเลข4ครับอินทัศน์แล้วก็ยิงมาลูกนี้เข้าสองกนกพลครับอัธวุฒิปาดมาเข้ากลางแล้วก็ดีด้วยครับจังหวะนี้ทำดีแต่ว่าจะได้ยิงไหมไม่ได้ยิงแล้วก็โยกเข้ากลางมาแล้วยิงโอ้โหเซฟด้วยขาพลาดชายครั้งเดียวครับจังหวะจิ้มมาพงวิสุทธิ์แตะเข้าขวายิงเอาครับมาแล้วโอ้โหเกือบพลาดบอลมาอยู่ที่ทางด้านของอุดมศักดิ์แล้วโดนแล้วได้แล้วยังไงและแปรนิ่งๆครับแม่พลาดมาจังหวะนี้เป็นนาทีล่าเรียบร้อยครับก็เรียบร้อยจริงๆครับแม่โอ้เรียบร้อยสมนามสกุลแล้วครับจังหวะนี้จ่ายบอลแล้วจ่ายพลาดนี่แหละครับโอ้โหดีมาทั้งเกมครับอุดมศักดิ์แล้วนึกถึงใครรู้ไหมครับจ่ายแบบนี้ศาสลักษณ์ไหประโคนครับนี่ฮะแต่นี่เขาจ่ายข้างเท้าไงศาสลักษณ์เขาดี